วัสดีครับ สวัสดีครับ FC Fanpage ครับวันนี้มีของดีจริงๆฮะของที่เป็นสิริมงคลมาแจก20ท่านนี่อยากรู้แม่อะไรเอ่ยอึดนี่ครับกดแชร์นะครับส่งชื่อที่อยู่แล้วให้ขึ้นแชร์เบอร์โทรมาด้วยเป็นอะไรเอ่ยครับอ้าว FC ทุกท่านนะแฟนเพจของป๋องสุพรรณเดี๋ยวมาดูกันครับวันนี้แจกของดีเลยนะรุ่นสร้างโรงพยาบาลครับที่ไปวางศิลาฤกษ์พอดีมีติดมานะครับไม่มีจำหน่ายวันนั้นก็หลวงปู่มอบให้กับโรงพยาบาลว่าเงินทุกบาททุกตังค์ยกให้กับโรงพยาบาลหมดเลยแต่ก็มีคนซื้อกันหน้าโรงพยาบาลซื้อ500ขาย 1,000 นะครับแต่ผมไม่ได้ขายนะฮะวันนี้จะมาแจก FC กับแฟนเพจป๋องสุพรรณ20ท่านนะฮะเหรียญรุ่นสร้างโรงพยาบาลนะครับหลวงปู่ได้ตั้งเองนะครับหลวงปู่ก็วันนี้ได้กลับไปวัดแล้วนะครับซึ่งมาพักรักษาตัวนะฮะมาพักรักษาตัวแล้วก็ผมก็เพิ่งไปเยี่ยมเมื่อวานนี้นะครับก็แข็งแรงดีครับแต่กลับไปที่วัดก็งานเยอะครับก็ตามธรรมชาตินะครับก็พรุ่งนี้จะเป็นงานกฐินของวัดห้วยด้วนนะครับที่วัดห้วยด้วนนะฮะใครที่อยากจะไปร่วมบุญทอดกฐินด้วยนะครับที่วัดห้วยด้วนก็กราบเรียนเชิญนะครับส่วนวันพรุ่งนี้เป็นวันเสาร์นะครับที่สถาบันของผมที่สถาบันรับรองตรวจสอบวัตถุมงคลประเทศไทยเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะชั้น1แห่งนี้นะครับยินดีรับใช้นะครับต้อนรับทุกท่านนะตรวจสอบพระฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับถ้ากรณีที่ออกบัตรรับรองพระแท้นะครับถึงจะต้องซื้อบัตรนะครับซื้อ3แถม1เป็นสมาชิกรายปี 1,000 บาทนะครับองค์แรกฟรีนะครับองค์ต่อไปลด 10% แล้วก็ซื้อ3องค์แถมองค์หนึ่งนะครับแต่ส่วนโปรโมชั่นเดี๋ยวรอติดตามนะครับเดือนหน้าจะเปลี่ยนโปรโมชั่นเพื่อให้คุ้มค่ากับสมาชิกของเรานะครับท่านที่อยากทราบว่าพระเครื่องที่สะสมไว้หรือว่าที่ได้มรดกตกทอดมานะครับไม่รู้ว่าเป็นพระอะไรมีราคาไหมนะครับก็ยินดีบริการให้นะครับเปิดทุกวันนะครับที่สถาบันรับรองตรวจสอบวัตถุมงคลประเทศไทยเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะชั้น1ทีมงานเรานะครับที่ก่อตั้งกันก็มี5ท่านนะฮะมีเฮียอาสุพรรณนะฮะคุณต้าบางแคคุณบอยทวาจันทร์คุณนิวเมืองชนแล้วก็ผมป๋องสุพรรณแล้วก็ทีมงานแอดมินนะฮะของเราเนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญรอบรู้นะจะเป็นเนื้อดินเนื้อชินเนื้อผงนะฮะหรือว่าเกจิอาจารย์นะฮะตั้งราคาหลักร้อยถึงหลักล้านยินดีบริการและรับเช่านะครับสำหรับวันนี้ก็จะชี้แจงมีคนถามผมเยอะนะครับว่าอยากจะร่วมบุญนะครับเพราะหลวงปู่พัทเนี่ยได้ดำริว่าสร้างอาคารนิติเวชนะครับของโรงพยาบาลสวรรค์ประชารัฐนะครับท่านรับปากว่าจะสร้างให้แต่ว่าท่านก็สร้างวัตถุมงคลขึ้นมาชุดหนึ่งฮะของวัดนะครับรุ่นเจริญพรกลางนะครับที่เปิดจองกันไปนั้นนะฮะก็ได้การตอบรับจากผู้ที่ร่วมบุญมามากมายนะครับด้วยอนุโมทนาด้วยแต่ส่วนที่ท่านที่อยากร่วมบุญนะครับไม่ต้องโอนเงินมาให้ผมนี่โอนไปที่นี่เลยครับบัญชีของหลวงพ่อพัดนะฮะก้อนจันเทศนะฮะแล้วแต่ท่านนะจะร่วมบุญ100 1,000 10,000ได้หมดนะฮะเข้าไปที่บัญชีหมายเลขบัญชีฮะธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชี5760409523นะครับชื่อบัญชีพระพัดก้อนจันเทศนะครับคือหลวงพ่อพัดนะฮะเพื่อสร้างอาคารนิติเวชโรงพยาบาลสวรรค์ประชารัฐเนี่ยบางคนสอบถามมาเยอะว่าอยากร่วมบุญก็เชิญตามนี้นะฮะแต่ส่วนเงินที่เตรียมที่จะสร้างตึกนิติเวศได้ครบแล้วนะครับขอแจ้งให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้ทราบนะครับส่วนที่ถามมาเยอะนะครับรุ่นไตรมาสนะฮะรุ่นไตรมาสเราจะปลุกเสกวันที่5ธันวานะครับเหตุที่ผมไม่อยากจะบอกว่ารุ่นไหนนะครับเพราะว่าหลวงปู่เนี่ยก็ยังไม่ค่อยแข็งแรงนะฮะส่วนไตรมาสเนี่ยนะครับเราก็จะเสกพร้อมเหรียญหน้าวัวเหรียญเปลวเทียนของหลวงปู่เลยนะครับทำความเข้าใจครับเสร็จแล้วก็จะตามด้วยพยัคฆ์แสนล้านนะฮะแล้วเจริญพรล่างนะครับแล้วก็ราชาพยัคฆ์แล้วงานของเราออกมานะครับพิธีพิถันในการสวยงามนะฮะแล้วก็ติดอยู่ที่โรงยานะบอกตรงๆช่วงนี้นะครับ
ก็รอคอยกันอีกนิดนึงครับรอกันมาแล้วนะครับที่ร่วมบุญมาแล้วอนุโมทนาบุญมาแล้วนะครับผมก็จะเอามีวัตถุมงคลนะฮะเป็นเหรียญหลวงพ่อพัดเนี่ยตอบแทนสมนาคุณกับทุกท่านที่ได้ร่วมบุญมานะครับส่วนวันที่5นะครับใครอยากเข้าพิธีร่วมพุทธาภิเษกนะฮะที่วัดห้วยด้วนนะฮะพิธีใหญ่นะฮะพิธีสวดนพเคราะห์โดยพระภาวนาโสพลนะฮะพระครูภาวนาโสพลจะไปทำพิธีนะครับแล้วก็พิธีใหญ่จะเชิญเกจิอาจารย์ดังหลายท่านนะแล้วคอยติดตามตามเพจผมไม่ต้องไปฟังใครนะครับว่าออกเดือนนั้นเดือนนี้เดือนเมษาผมไม่บ้าไปออกเดือนเมษานะครับไอ้พวกนั้นนะคือพวกเพ้อเจ้อนะครับพูดไปเองนะครับวันที่5พบกันครับปลูกเสกรุ่นไตรมาสเหรียญหน้าวัวเหรียญเปลวเทียนที่ผมไม่อยากบอกเพราะว่าเหตุเพราะว่าหลวงปู่ก็กำลังพักฟื้นนะฮะเพื่อให้ท่านแข็งแรงนะฮะไม่อยากเสกเยอะนะครับผมทำแล้วก็ตามวัตถุประสงค์ก็ตามดำรินะฮะเงินที่ได้มาเราก็สร้างกุศลอย่างวางศิลาฤกษ์โรงพยาบาลไปแล้วขั้นต่อไปเราก็จะทำแล้วบางรุ่นนะผมบอกเลยที่ถวายวัดตากฟ้านะครับซื้อรถเนี่ยเป็นเงินที่ยังไม่ได้เก็บเลยนะครับนะฮะเงินราชาพยัคฆ์ก็ยังไม่ได้เก็บเงินนะครับแล้วเงินเจริญพรกลางก็ยังไม่ได้เก็บเงินผมก็ไล่ทําถวายตามวัตถุประสงค์นะฮะวันที่5นี้ผมก็จะเดินทางไปนครพนมไปวัดโพชัยนะครับนําเงินไปถวายหลวงปู่กลมเพื่อซื้อที่ให้วัดอีก1ไร่คือตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้ทําตามดําริของหลวงปู่นะครับเพื่อร่วมบุญผมเพียงเป็นสะพานบุญและเป็นคนกลางนะฮะทําวัตถุประสงค์ให้สําเร็จตามเป้าหมายส่วนวัตถุมงคลของหลวงปู่ทุกรุ่นนะฮะที่อนุญาตไปก็ถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่เป็นสิริมงคลนะครับก็เลือกเล่นกันแล้วก็ทุกท่านที่สร้างก็มีวัตถุประสงค์ชัดเจนนะครับก็ทำตามเจตจำนงของทุกท่านส่วนผมก็จะทำตามเจตจำนงของแต่ละรุ่นที่ผมสร้างแต่ออกมาจะต้องสวยงามนะฮะเหตุที่ล่าช้าเพราะว่าบางรุ่นที่ผมลงยาทั้งกล่องเนี่ยมันช้ามากนะฮะแต่เสร็จแล้วผมจะเสกให้เลยก็ชี้แจงนะทำให้ความเข้าใจนะครับเอาอย่าลืมกดแชร์นะครับกดแชร์นะครับกดแชร์ผมจะแจกเหรียญรุ่นสร้างโรงพยาบาลนะฮะของหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับไม่มีจำหน่ายเราจะแจก20ท่านนะครับอยู่ตรงนี้นะครับพรุ่งนี้ก็จะทำการส่งไปให้นะครับกดแชร์แล้วก็ส่งที่อยู่ฟรีครับตอนที่ออกวันแรกที่หน้าวัดเขาซื้อ500ขาย 1,000 นะครับแต่ผมแจกฟรีแล้วก็วันนี้ก็พูดคุยกันแล้วชี้แจงแล้วก็เดี๋ยวมาดูนี่ครับเดี๋ยวมาดูหลวงพ่อเดิมดีกว่านี่เป็นพิมพ์4ที่เอามาให้ดูเพราะว่าพิเศษครับเพราะเนื้ออัปก้าเนี่ยมีน้อยโดยมากจะเจอเนื้อทองเหลืองอันนี้เป็นเนื้ออัปก้านะครับแล้วปั๊มได้คมมากก็เดี๋ยวมาดูเคล็ดลับจุดเล็กจุดน้อยกันนิดหน่อยเป็นความรู้นะฮะอย่าเพิ่งไปไหนนะครับแฟนเพจและ FC นะฮะก็ใครจะร่วมบริจาค ก็ตามที่ผมบอกเมื่อกี้ส่วนเจริญพรกลางนี่นะครับก็ปีหน้าครับเป็นปีหน้าเลยเงินไปเก็บเดือนธันวาคมนู่นนะครับวันที่1นะครับนี่ก็คือเป็นดำริของหลวงพ่อนะฮะหลวงพ่อเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดทางวัดให้สร้างถึงจะสร้างนะครับไม่ให้สร้างจะไม่ทำแล้วนะครับเป็นงานบุญนะฮะเจริญพรกลางคือเจริญพรสังฆติสวยงามรับรองคุณภาพในการทำนะฮะโดยช่างฝีมือปานี่แล้วก็ผลงานออกมารับรองไม่ผิดหวังนะใครที่มีไว้ก็มีมูลค่าแล้วก็จะเป็นเหรียญที่ทรงคุณค่านี่สำหรับผลงานนะฮะสะพานบุญนะครับของป๋องสุพรรณนี่ทุกท่านต้องได้บุญได้กุศลเดี๋ยวขอเช็ดกล้องหน่อยไม่ชัดขอโทษนะครับก็คือทุกอย่างนะฮะที่ผมทำก็ขออนุโมทนาบุญแก่ท่านและครอบครัวนะครับที่ได้ร่วมบุญจองวัตถุมงคลทุกรุ่นของหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนโดยทีมงานสะพานบุญนะครับป๋องสุพรรณการันตีแล้วก็เอพุทธศิลป์นะเป็นการร่วมบุญแล้วเราก็จะสมนาคุณกับท่านเป็นวัตถุมงคลเหรียญจะเป็นรุ่นไตรมาสนะรุ่นพยัคฆ์แสนล้านนะครับรุ่นเจริญพรสองแล้วก็ราชาพยัคฆ์ก็อาทิตย์หน้านะฮะจะได้เห็นเนื้อตะกั่วลงยาตัวอย่างนะฮะที่จะแถมในกล่องพยายามไล่ทำไปแล้วก็บรรจุนะฮะตอกโค้ดตอกเลขทุกองค์นะฮะวัตถุประสงค์ชัดเจนนะครับสร้างจริงทำจริงครับแล้วก็ดู
ติดตามผมอะผมจะทำให้ดูนะครับตอนนี้รถพยาบาลวันนี้ก็ได้รับแจ้งจากโตโยต้าพารากอนนะฮะประมาณปลายเดือนพฤศจิกาเสร็จนะฮะขนาดรถนะฮะรถติดออกซิเจนติดเครื่องช่วยหายใจนะฮะคือเป็นรถพยาบาลนะฮะทีแรกนึกว่าจะเสร็จประมาณสิ้นเดือนนี้เขาบอกว่าน่าจะเป็นเดือนเพราะว่าไอ้เครื่องอะไรเนี่ยที่อยู่ในรถเนี่ยต้องละเอียดอ่อนนะครับก็เลยทำความเข้าใจยังไม่ได้โทรไปบอกทางวัดเลยเพราะว่าทีแรกนึกว่าจะเสร็จวันที่8ที่9แต่จริงๆแล้ววันนี้คุยกับ Toyota Paragon ก็บอกว่าเสร็จประมาณปลายเดือนธันวาเลยนี่ครับนี่ก็เราก็จะทำผลงานนะฮะสะพานบุญอย่างนี้นะฮะให้ชัดเจนนะฮะเปิดจองเมื่อไหร่โอ้ไม่มีเปิดนะครับตอนนี้ไม่มีรุ่นไหนมีแต่รุ่นที่ทำไปแล้วเปิดไปแล้วก็จะทำให้เสร็จนะฮะแล้วให้เสร็จตามเจตจำนงนะครับส่วนไตรมาสก็รอคอยอีกนิดนึงนะฮะกำลังลงยาอยู่นะครับกล่องเกิงอะไรเรียบร้อยแล้วก็เสร็จจากนั้นถ้าเกิดพยักแสนล้านนะครับเสร็จก็จะเสกต่อเลยนะครับก็พยายามเร่งอยู่แต่เสร็จแล้วเนี่ยก็คือวันที่ประมาณกลางเดือนหน้าเนี่ยเสร็จหมดแล้วครับแต่ลงยาไม่เสร็จนะครับถ้าใครไม่เอาลงยาแจ้งมาได้เลยนะครับจะแต่ว่าเราทำไม่ได้หรอกครับคือ100องค์นะฮะในนั้นเราก็จะส่วนไตรมาสเนี่ยมีเนื้อเงินนะครับสมณะอยู่ในกล่องนะฮะเนื้อเงิน5พิมพ์5องค์เลยคือคุ้มค่านะครับไตรมาสสวยมากนะฮะก็จะมีเนื้อเงิน5องค์แต่ละลังนะครับเพราะว่าเงินองค์หนึ่งก็ที่เล่นๆส่วนใหญ่พอลาพุทธาภิเษกเสร็จแล้วก็จะมีราคาถึงหมื่นหนึ่งนะครับถึงหลักหมื่นนะครับเนื้อเงินเป็นเนื้อเงินห่วงเชื่อมแล้วก็เนื้อเงินเต็มองค์แล้วก็เนื้อเงินครึ่งองค์นะฮะเสือคาบแก้วแล้วก็เต็มองค์นะฮะเสมาเต็มองค์วัดหนังแล้วก็มีนั่งพานนะฮะพวกทรัพย์คือห้าพิมพ์นี่สวยงามมากนะครับถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นไตรมาส63นะครับก็รอติดตามชมผลงานเดี๋ยวมาดูพระกันดีกว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาหลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพเนี่ยจริงๆแล้วเขาจะมีพิมพ์ของท่านเนี่ยนะมีทั้งเหรียญนะครับแล้วก็รูปหล่อนะฮะแล้วก็เนี่ยใครอยากทราบว่าพระของท่านนะที่ถือไว้นะแท้หรือไม่แท้นะครับถ้ามีมาเปรียบเทียบตอนที่ผมอธิบายนี่ได้เลยนะครับแล้วก็ชัดเจนนะฮะตรงไปตรงมานะครับมาได้เลยนะครับส่วนรูปหล่อหลวงพ่อเดิมเนี่ยมีทั้งพิมพ์1พิมพ์2พิมพ์3พิมพ์4นะฮะแล้วมีทั้งอัปก้าแล้วก็เนื้อทองเหลืองส่วนพิมพ์ A ก็จะมีฐานเหลี่ยมกับฐานกลมนะในมือผมนี่จะเป็นพิมพ์ที่4นะครับปั๊มพิมพ์ที่4เนื้ออัปก้านะครับไม่ใช่ทองเหลืองนะครับเห็นอย่างเงี้ยโดยมากจะเจอเป็นเนื้อทองเหลืองเนื้ออัปก้าของหลวงพ่อเดิมเนี่ยจะออกคล้ายๆแบบเนื้อช้อนส้อมอะฮะช้อนส้อมโบราณนะฮะอันนี้ปั๊มเนี่ยมีเหล็กจานด้านก้นนะฮะเดี๋ยวหลวงพ่อเดิมเนี่ยจริงๆแล้วนะครับท่านเกิดท่านสร้างเนี่ยนะครับสร้างไว้นะครับคือด้วยความโด่งดังเป็นพระโด่งดังรูปหนึ่งนะฮะถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควนะครับแล้วก็มีที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนนะครับทั่วประเทศนะฮะวัตถุมงคลของท่านมีมากมายหลายรุ่นนะฮะก็จะมีทั้งเหรียญแล้วก็มีมีดหมอนะครับมีแกะงาแกะเป็นสิงนะฮะแล้วก็ล้วนแต่มีความเข้มขลังและเป็นที่เรื่องลือนะครับส่วนรูปเหมือนในมือผมเนี่ยปั๊มเนี่ยรุ่นแรกเนี่ยปีพ.ศ.นะครับ2482นะครับโดยซึ่งคณะลูกศิษย์นะฮะนำโดยหลวงพ่อน้อยนะครับสมัยนั้นนะฮะจัดสร้างให้หลวงพ่อเดิมปลูกเสกนับเป็นวัตถุมงคลสุดยอดนะครับที่มีค่านิยมแล้วก็มีคนแสวงหากันนะฮะตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันนี้มีมูลค่าสูงมากนะหลวงพ่อเดิมเนี่ยท่านเกิดเมื่อปีพ.ศ. 2403นะฮะแล้วก็ท่านจนครบอายุบวชปีพ.ศ. 2423นะฮะจึงอุปสมบทณวัดเขาแก้วนะครับอำเภอพระยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์นะครับแล้วก็โดยหลวงพ่อแก้ววัดอินทรามเนี่ยหรือว่าวัดในนะสมัยก่อนเรียกวัดในนะครับเป็นพระอุปชานะครับส่วนหลวงพ่อเงินวัดมะปางเหลืองเนี่ยนะครับวัดพระปางเหลืองเป็นพระกรรมวาจาจารย์นะครับและพระ
หลวงพ่อเทศวัดสะทะเลนะครับวัดสะทะเลก็เป็นพระอนุสาวนาจารย์นะครับแต่ท่านได้รับฉายาของท่านว่าพุทธาวโรนะครับพุทธาวโรนะครับคือแล้วท่านมาจำพรรษาอยู่ที่วัดหนองโพนะฮะก็มีพระธรรมวินัยและท่องคาถาคัมภีร์วินัยเก่งมากนะฮะอาจารย์หลวงพ่อเดิมนี้ถือว่าเป็นเกจิแล้วก็สร้างวัตถุมงคลไว้นะครับให้ใครได้เป็นลูกศิษย์เนี่ยนะมีแต่สิ่งที่เป็นสิริมงคลแล้วท่านมรณภาพนะฮะในปีพ.ศ.2494สิริอายุ92ปี71พรรษานะครับอ้าวรู้ประวัติกันนิดหน่อยแล้วมาดูครับมาดูวัตถุมงคลดีกว่าจะชัดไหมเนี่ยส่วนวัตถุมงคลนะครับถ้าเป็นบล็อกแรกเนี่ยก็จะคมนะฮะไม่ค่อยมีเนื้อเกินนะฮะส่วนบล็อก2บล็อก3บล็อก4จะมีเนื้อเกินในซอกแขนละเป็นคล้ายๆบล็อกปั๊มไปเนี่ยนะครับคล้ายๆมันจะมีตำหนิเริ่มเกิดขึ้นคือเนื้อเกินนี่ก็เกิดจากที่บล็อกนะที่ชำรุดนะฮะแล้วเนื้อก็จะมีเนื้อเกินส่วนบล็อก2ก็จะเนื้อเกินน้อยหน่อยบล็อก3บล็อก4แล้วก็บล็อกคอตึงเนี่ยจะตัวหลังเนี่ยจะเป็นตัวเดียวกันนะฮะนี่ครับส่วนเส้นตรงนี้จะคมมากนะครับตรงต้นเส้นต้นคอข้างหลังเนี่ยนะฮะไม่ค่อยชัดไหมครับตรงนี้ก็ข้างๆสังขติเริ่มมีเนื้อเกินแล้วครับบล็อก3บล็อก4นี่บล็อก4นะเป็นปั๊มขึ้นมานะฮะแล้วก็เดี๋ยวให้ดูตรงนี้ดีกว่าบล็อก4บล็อก4สำคัญเลยครับไม่เหมือนใครตรงนี้ครับปากก็จะมีรอยเส้นแตกนะเส้นแตกทะลุคอก็แตกละนะนี่ดูเห็นไหมครับนี่คือเกิดจากบล็อกเริ่มชำรุดนะฮะเพราะว่าปั๊มไปแล้วแตกนะฮะนี่คือเป็นเนื้อปั๊มจุดพิเศษเลยนะครับตรงมือซ้ายของท่านนะตรงนี้นะครับจะมีเนอะๆสังเกตนะเดี๋ยวผมขยายให้ท่านผู้ชมชมจะได้รู้ไม่ชัดเนี่ยครับตรงมือเนี่ยนะฮะจะต้องเห็นเหมือนแบบเป็นริ้วๆเป็นเนอะๆเลยนะครับตรงหลังมือเนี่ยครับตรงอุ้มมือท่านเนี่ยเดี๋ยวผมจะขยับให้ชัดๆท่านจะได้เนี่ยถ้าจะสังเกตนะครับถ้าเอากล้องขยายนะฮะส่องเข้าไปตรงนี้ก็จะมีเนอะเป็นริ้วๆคมๆเลยนะครับคมมากนะครับตัวหนังสือตัวดอเด็กเริ่มแตกนะครับสารอีกับดอเด็กนี่จะมีเส้นแตกติดกันนะฮะเดี๋ยวผมจะค่อยๆชี้ให้ท่านได้รับรู้นะครับเพราะบล็อก4เนี่ยบล็อกเริ่มจะชำรุดแล้วเดี๋ยวดูสิครับตัวอ่างนี่ก็จะเป็นเส้นแตกเล็กๆแทงผ่านไปเลยนะครับนี่ฮะสังเกตนะครับส่วนลายมือก็ต้องจำนะฮะลายมือหลวงพ่อเดิมเนี่ยลายจานเหล็กจานเนี่ยจะเป็นเส้นเล็กๆนะฮะเขาเรียกจานพุทธซ้อนนะฮะส่วนใหญ่จะมีรอยแต่งตะไบแต่งเนี่ยจะมีทั้งด้านข้างนะฮะเนี่ยก็จะเป็นรอยบางรุ่นแรกตอนพิมพ์เอเนี่ยโดยมากจะแต่งตรงแถวหูแถวคอเนี่ยจะแทงตะไบเลยนะครับเนี่ยจะมีรูปตะไบเนี่ยรอยตะไบแต่งเนี่ยครับตะไบก็ต้องจำเบอร์ตะไบด้วยนะครับร่องรอยของการตกแต่งของสมัยปีพ.ศ.2482เนี่ยมันไม่เหมือนยุคนี้นะฮะตะไบก็จะเป็นคนละยุคเนี่ยครับจะมีรอยตกแต่งเหตุที่แต่งเพราะปั๊มนะฮะปั๊มมาแล้วก็มีเนื้อที่เกินนี่ก็คือหลวงพ่อเดิมพิมพ์4ก็จำเอาที่ปากจะแตกคอจะแตกนะแล้วก็ตรงมือตรงนี้ก็จะมีรอยเนอะเดี๋ยวผมจะขยายให้ท่านผู้ชมได้ชมจะได้เห็นชัดๆไม่นิ่งเลยเดี๋ยวนะครับเนี่ยครับก็จะเห็นร่องรอยของรอยเนอะที่หลังมือตรงนี้จะเป็นเส้นคมๆเล็กๆนะฮะนี่สำคัญแล้วพระต้องคมนะครับหลวงพ่อเดิมเนี่ยเป็นพระปั๊มนะฮะแล้วนี่เป็นเนื้ออาบากาถือว่าพระองค์นี้เป็นพระองค์หนึ่งที่สวยนะฮะผมเห็นแล้วผมอดใจไม่ได้ต้องเช่าเก็บไว้ดูนะครับองค์นี้ก็เอามาให้ท่านผู้ชมได้ชมเนี่ยจะมีร่องรอยของการตกแต่งจำไว้เลยครับตรงพิมพ์4เนี่ยเราจะมีเนื้อเกินใต้สังขติด้านหลังนี่นะฮะ
เหนือเกินในซองนี้ก็จะต้องมีตั้งแต่รุ่นพิมพ์2พิมพ์3พิมพ์4นะพิมพ์คอตึงก็จะเป็นตัวหลังตัวเดียวกันนี้นะครับแล้วข้างหน้าก็จะมาดูตามที่ผมบอกนะครับตัวหนังสือก็เริ่มแตกพิมพ์3ก็ตัวดอเด็กก็จะแตกนะฮะแต่รุ่นแรกจะไม่แตกนะรุ่นแรกจะคมนะฮะไม่มีเนื้อเกินไม่มีรอยเนื้อด้านหลังตรงนี้ก็ไม่มีนะฮะบล็อกแรกเนี่ยฐานกลมกับฐานเหลี่ยมเนื้อตรงนี้จะไม่มีจะคมมากอันนี้ก็เป็นความรู้เคล็ดลับเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะครับเพื่อไตรมาสไตรมาสปลุกเสกวันที่5ครับได้ยินไหมครับ5ธันวาครับพยัคฆ์เสกทีหลังครับถ้าเสร็จพร้อมกันก็ไม่คิดว่าจะเสกพร้อมกันแล้วกะว่าพยัคฆ์แสนล้านก็จะเสกต่อจากไตรมาสนะรอลงยาเสร็จแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกทีนะฮะนี่ก็คือเป็นความรู้นะครับหลวงพ่อเดิมนะวัดหนองโพก็แล้วก็ซีเสกก็คือไตรมาสจะมีเพลเทียนกับด้านหน้าวัวนะครับเสกพร้อมกันเลยใครที่นั่นนะครับก็จึงไม่อยากบอกเพราะว่าเหตุเพราะว่าหลวงปู่ก็ยังไม่ค่อยแข็งแรงนะครับวันนี้ก็ชี้แจงให้ฟังแล้วก็รอติดตามผลงานกันไปนะครับไหนๆเราก็รอกันแล้วนะครับรออีกนิดนึงแต่ก็เชื่อในผลงานผมเถอะครับผมไม่ให้ท่านผิดหวังหรอกนะครับถึงจะช้าไปนิดก็ขอประทานอภัยผมเน้นนะฮะจริงๆแล้วผมไม่อยากพูดเลยผมเพิ่งไปวันนี้ก็ไปโรงงานนะฮะไปดูที่ไม่คมผมไม่เอาเลยนะครับก็ต้องทำใหม่ให้ผมก็ปั๊มนะฮะเน้นนะฮะรู้ไหมเครื่องปั๊มเนี่ยใช้ถึง300ตันนะฮะอัดด้วยไฮโดรลิกนะผมต้องการคมมากเลยพยัคฆ์แสนล้านเนี่ยผมเสียดายมากผมจะทำให้สวยจริงๆนะตั้งใจจริงๆครับก็ขออภัยทุกท่านที่ล่าช้าไปบ้างแต่ว่าพยายามอยู่นะจะเอาให้เสร็จไวๆนี่เลยยังไงก็เสกได้จะเสกให้เลยแต่ว่าไตรมาสเสกแน่ๆวันที่5นะครับจริงๆแล้วเสร็จก่อนวันที่5แต่ว่าจะให้จำง่ายๆวันที่5เป็นวันสำคัญนะฮะฤกษ์ดีแล้วก็พิธีใหญ่สวดนพเคราะห์นะตามที่หลวงปู่พัดอยากได้นะฮะจะเอาเชิญนิมนต์พระครูภาวนาโสพลนะครับไปทำพิธีสวดนพเคราะห์แล้วก็ทำพิธีพุทธาภิเษกแล้วก็เชิญเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงนะครับร่วมพิธีนะครับราชาพยัคฆ์ต้องต่อจากแสนพยัคฆ์แสนล้านนะแต่ว่าสัปดาห์หน้าได้เห็นบล็อกแล้วก็จะปั๊มเลยเหมือนกันนะฮะปั๊มรอหมดครับตอนนี้ไม่งานนี้อันไหนเสร็จปั๊มเลยนะครับก็ทำความเข้าใจนะครับก็ขอฝากไว้นะครับในอ้อมใจน้อยๆทุกท่านนะท่านที่มีวัตถุมงคลนะฮะที่อยากจะให้ผมได้พิจารณานะครับหรือว่าให้ตรวจสอบนะจะตรวจสอบให้ฟรีนะครับเปิดทุกวันนะฮะแล้วยินดีรับเช่าตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักล้านนะฮะแล้วก็วันพรุ่งนี้นะเรามีนัดกันนะครับวันเดียวจบทุกเรื่องนะครับให้คลายความสงสัยให้ความกระจ่างนะครับสำหรับทุกท่านที่อยากรู้นะครับพระเครื่องนะฮะที่สะสมไว้หรือว่าจะมาให้ออกใบรับรองก็ยินดีหรือจะให้ประเมินราคาเรายินดีรับเช่าตามประเมินนะฮะตามราคาที่เราประเมินก็ขอฝากไว้ทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็ไม่มีวัตถุมงคลแจก20ท่านลืมไปนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะฮะให้ขึ้นแชร์แล้วก็ส่งที่อยู่นะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์มาส่งไปให้ถึงบ้านส่งฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับ20ท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เสียเวลานะครับแล้วก็เข้ามาชมนะฮะกับ FC และแฟนเพจทุกท่านผมก็ขออวยพรนะครับให้ท่านและครอบครัวนะครับจงมีแต่ความสุขนะครับความเจริญและคิดสิ่งใดสมปรารถนานะครับสุขภาพแข็งแรงทุกท่านครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ